รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากรายการดาวินชี5โมงครึ่งกับวันนี้สวีท16ฮัลโหลพี่ตอนครับทำไมหัวมันดูหนักๆจังครับไม่ใช่ผมเบื่อมากเลยเดินก็ช้าต่วมเตี่ยมเหมือนคนแก่เลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมาเต้นขนาดนี้ผมไม่เบื่อครับผมปวดหัวครับหัวคุณปวดหัวเป็นด้วยเหรอบางครั้งก็มีบ้างครับเครื่องเออร์เลอร์ครับผมบอกตรงเลยน้องเซเว่นซิกทีนครับค่ะไม่วิ่งกันไปไหนผมไม่สนใจครับขออย่างเดียวน้องเฟรมอย่าวิ่งมาหาพี่ตอนนี้กลัวที่สุดคือเฟรมตอนนี้ผมกลัวเขาแล้วครับพี่กลัวที่สุดคือเฟรมแทบจะโดดคอตีเข่าเลยใช่ครับนะครับเขาเป็นไหนนี่เขาแข็งแรงนักกีฬานักเต้นเดี๋ยวมี4คนเท่านั้นเองที่เคยเห็นพี่เนี่ยเต้นมุ้งมิ้งมาแล้วครับผมพี่ครับขอมุ้งมิ้งสักนิดนึงคราวที่แล้วนี่โหโดดอย่างนี้เลยครั้งที่แล้วทำไมเฟิร์มแมนไม่ดีรู้ไหมครับทำไมก็เฟิร์มเขาเล่นแล้วผมเสียหลักครับจากเมื่อวานนี้ใช่ครับเมื่อวานนี้โดนน้องเฟิร์มแกล้งใช่ไหมครับผมมีท่านผู้ชมจากทางบ้านร้องเรียนมานะครับสำหรับวงสวีท16ค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันแซ่บมากเลยฟังไม่ได้ยินเลยว่าใครพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาเอากันใหม่ตกลงว่าพอลูกตาขึ้นมาปั๊บเราจะมีการแบ่งทีมค่ะเป็นสองสีค่ะแล้วไปตกลงกันหาข้อสรุปมาแล้วเดี๋ยวพี่จะไปถามเนาะว่าตอนนี้คุณกำลังนึกถึงใครตอนนี้คุณกำลังเห็นดวงตานี่แล้วนึกถึงใครบ้างแล้วค่อยหมด120วินาทีแล้วก็ค่อยสรุปทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไหมฮะเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปตกลงกันสภาพไม่น่าตกลงกันได้เลยนะผมดูแล้วแบบว่าจะตกลงกันยากมากเลยนะอย่าดูถูกนี่สิจะหยุดวิ่งได้ป่ะได้ค่ะได้นะหยุดเอาปะขอได้ 100,000 บาทกลับไปนะครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปดูดวงตาที่4กันเลยครับว่าเป็นดวงตาของใครแบ่งพวกไปประชุมก่อนเอาละเราให้ประชุมแป๊บนึงดูจากตาเคียนแล้วแรกเขาเรียกว่าอาการปิ๊งๆเลยไก่ดีสุดตาขาวไม่ใช่ไก่ตาขาวทุกคนนี่เหมือนใช่ๆแล้วแต่ไม่แต่คือคือมันปิ๊งๆอ้อมุกนึกถึงใครอยู่ครับฟานปิ๊งๆค่ะฟานปิ๊งๆใช่ขนตาเขาสั้นนะไม่ได้ยาวเลยนะเขาติดขนตาเลยค่ะเขาติดแต่ว่าไม่ได้ติดเยอะใช่ไหมอันนี้ที่เล่นละบูชเคียนบอกเรื่องได้ด้วยใช่ค่ะเล่นบูชเคียนกลุ่มพวกคุณเนี่ยคิดว่าเป็นฟานปิงปิงแล้วใช่ค่ะน้องบีมแก๊งสีน้ำเงินได้ชื่ออะไรมาบ้างครับฟานปิงปิงค่ะฟานปิงปิงแต่หนูอ่ะนึกว่าเป็นคุณไก่มีสุขตอนสาวๆอ๋อน้องพิมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ไก่มีสุขตอนสาวๆขาวมาเลยอ้าวอ้าวว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดออกมาเป็นพี่ไก่แล้วก็ฟาดปิงๆหงายท้องหมดทั้งทีมยังเหลือเวลาอยู่นะครับ
ลองดูกันดีๆ30วินาทีสุดท้ายผ่านปิงปิงแต่ใช่เนี่ยตอบเลยไหมทุกคนชัวร์เป็นผ่านปิงปิงผ่านปิงปิงหนูเชื่อพี่เพชรผ่านปิงเพชรใช่เขาก็ว่าโอเคใช่ค่ะชัวร์ค่ะเพราะเราชัวร์ต่อไปหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับค่ะที่ผมถามซอนย่านิดหนึ่งซอนย่าบอกว่ามีความดูเหมือนคนจีนใช่อะไรไหนเป็นคนจีนตาก็2ชั้นตาไม่ได้ชั้นเดียวเลยรู้สึกว่าตาออกเป็นแนวเหมือนแบบพระจันทร์นะใช่เอเชียแต่ว่าแบบไม่ใช่ไทยแน่นอนก็เลยคิดว่าไม่จีนก็เกาหลีแต่พอแบบพี่พูดว่าเนี่ยคนจีนหนูก็แบบก็เหมือนคนจีนดีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่การแต่งหน้าเลยคิดว่าทั้งการแต่งหน้าทั้งตาไม่น่าใช่คนไทยละใช่แล้วก็ไปนึกถึงบุญฟ้าปิงปิงค่ะตกลงว่าไม่ใช้ตัวช่วยไม่ใช่ตอบเลยตอบเลยค่ะว่าดวงตาคู่ที่4คู่นี้คือฟาดปิงปิงฟาดปิงปิงชื่อกระป๋องรู้จักฟาดปิงปิงไหมฮะรู้จักครับเขาเป็นคนจีนครับใช่เป็นนางเอกที่ดังมากคนที่เล่นบูเช็คเทียนใช่บูเช็คเทียนถูกต้องแล้วบูเช็คเทียนคุณฟาดปิงปิงเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยนะค่ะใช่ทุนสร้าง 3,000 กว่าล้านมาดูกันครับว่าดวงตาคู่นี้คู่ที่4นั้นใช่ฟาดปิงปิงหรือไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่มีใบหน้าสวยจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากก่อนอื่นนั้นพี่ต้องขอขอบคุณน้องๆซึ่งเป็นสักทีนะครับชอบไหมแบบนี้โอ้โหสงบเสงี่ยมดูแล้วละมุนละไมจริงเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าถามพี่ป๋องไม่ได้นะถามได้นะครับพยายามตะโกนถามมาจากทางนู้นก็ได้นะถามได้ครับแต่เฟรมไม่ต้องมาครับคนอื่นมาแล้วก็ไปบอกเฟรมครับอ๋อให้วิ่งมาแล้วก็กลับไปบอกเอาได้ครับอย่างนี้ดีกว่าครับพี่กระป๋องครับครับตอนนี้น้องๆมีเงินสะสมไปแล้ว 5,000 บาทโอ้โหเย้ได้หมูกระทะกินมาแล้วแล้วน้องๆสมาชิกทีมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปดูดวงตาคู่ที่5กันเลยครับนี่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตร้าไมล์รถยนต์นิสสันโน้ตน้ำมันเชลล์วีพาวเวอร์ดีเซลน้องๆสำหรับทุกทีมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปดูดวงตาคู่ที่5กันเลยครับนี่กัปตันและรองกัปตันจะต้องบอกพี่ก็คือว่าจะตอบเลยหรือใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยค่ะใช้ตัวช่วยนะครับมี3ตัวช่วยวิดีโอคอลเปิดปากหรือถามพี่กระป๋องถามไงหนูว่าเปิดปากเปิดปากดีกว่าค่ะเปิดปากดูก่อนตัวช่วยตัวแรกมาแล้วในดวงตาคู่ที่5นะฮะช่วยเปิดปากมาให้ดูด้วยครับมาแล้วนี่ไงหนวดเขาเล็กๆเห็นป่ะนึกใช่ไหมจะติดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนะหัวเขามันจะติดไม่เห็นไหมจะติดไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวเขาต้องไปแน่หรอไม่ใช่กันแน่เอาผมมีเวลาให้30วินาทีกับการตกลงกันให้ได้หลังจากเห็นปากแล้วว่าคุณจะใช้ตัวช่วยต่อหรือจะตอบเลยจะติดมาแล้วไม่ใช่เลยจะติดที่มาแล้วไม่ยากเขาเล่นหนังเรื่องอินทามแล้วเขาจะแบบมีหนวดอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะเป็นจัสตินก็ได้หนังเรื่องอะไรนะคะ
ปไหนจัสตินถามว่าจัสตินน่ะจัสตินไหนอ่ะจัสตินไหนคือจัสตินน่ะถามพี่กระป๋องเอาละครับถามพี่กระป๋องได้พี่กระป๋องครับครับน้องอยากถามอะไรพี่หน่อยครับหนูอยากถามพระเอกหนังเรื่อง In Time พระเอกหนังเรื่อง In Time ใช่ค่ะคือชื่ออะไรหรอชื่ออะไรเขาคือแจ็คตินทิมเบอร์เลคครับใช่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 เอาละจะใช้ตัวช่วยต่อหรือจะตอบคำถามครับตอบเลยตอบเลยว่าดวงตาผู้นี้คือจัสตินทิมเบอร์เลคค่ะตัดสินใจแน่นอนแล้วนะฮะแล้วตอบมาแล้วว่าเป็นจัสตินทิมเบอร์เลคตกลงจัสตินทิมเบอร์เลคเป็นนักร้องหรือดารานักแสดงเป็นนักร้องด้วยเล่นหนังด้วยใช่ค่ะผมเห็นมีเสียงแตกมากเลยนะคุณนุชบอกว่าเป็นดาราคนนี้บอกน่าจะเป็นนักร้องจัสตินทิมเบอร์เลคนี่ก็คือเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะแต่เขาเริ่มต้นมาจากนักร้องนะครับเป็นวงบอยแบนด์ด้วยแล้วก็แยกมาทำศิลปินเดี่ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช่จัสตินทิมเบอร์เลคหรือไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่ามามาจัสตินทิมเบอร์เลคครึ่งทางตอนนี้5ดวงตาแล้วนะครับเย้ตอนนี้สะสมไม่ได้หมื่นนึงแล้วนะรู้สึกเหงามากเลยครับพี่จอนนี่อะไรสนใจป๋องเลยตั้งแต่เด็กๆมาครับนี่เรื่องเยอะนะเหงาจังเลยครับพี่ป๋องอยากคุยกับเฟรมเหรอคะอะไรนะอยากคุยกับน้องเฟรมเหรอคะของเฟรมมาแล้วอย่ามานะน่ากลัวมากเสียงที่เหลืออยู่นิดเดียวเลยนะว่ากลัวมากกลัวสุดๆมาเราไปสู่ดวงตาคู่ที่6กันดีกว่าเย้นะครับข้อนี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะขึ้นเป็น 15,000 บาทและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับผมนึกดูดีๆใจเย็นๆดูก่อนว่าเป็นนักร้องหรือนักแสดงคนไทยหรือต่างชาติคนญี่ปุ่น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 ใครไม่เดี๋ยวคนญี่ปุ่นนะฮะแต่ยังไม่มีชื่อคนไทยคนไทยหนูชอบเขามากเขาเหรอเขาเป็นนักร้องเป็นนักร้องแน่ๆเหรอเขาเป็นนักร้องได้แสดงด้วยเหมือนกันหนูชอบเขามากค่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่แต่การไฮไลท์หัวตาที่มันแบบว่าใครอ่ะผู้ชายไม่ใช่สไตล์กันแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องที่ปุ้ยไฟไฟตอนนี้หนูมาชื่นแล้วนะครับไฟแอมพอยหรือเปล่าไฟแอมพอยไฟแอมพอยไม่ใช่ไฟแอมพอยไฟแอมพอยค่ะแต่ว่าพี่สรุปให้ฟังตอนนี้แอนเขาบอกว่าดูแล้วเหมือนคุณปุ้ยฟ้าเองมีใครคิดอย่างอื่นบ้างครับแต่คือด้วยความที่ว่ามันด้วยความที่คุณมากเลยอะสวือมากมันเลยมีความคล้ายคลึงกับดาราไทยหลายๆคนอะเพราะว่าส่วนใหญ่ทนแต่งหน้าของคนไทยจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องซูมเข้าไปดูในตาว่าใครเหลือ30วินาทีนะครับแต่เขาไม่เหมือนคนญี่ปุ่นไม่น่าแต่งหน้าเยอะไม่น่าใช่คนญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแรกว่าคนแรกคนนี้ไม่เดี๋ยวคนสาวแก้วอะใช่ไหมใช่หมดเวลาแล้วครับ120วินาทีผมได้ยินมาแค่สองสามชื่อแต่ว่าชื่อหลักๆที่ได้ยินเลยคือคุณปุยฝ้ายเอฟมาจากน้องแอนนะฮะแล้วเพื่อนๆก็หลายคนบอกว่าเห็นด้วยมีคนบอกเหมือนญี่ปุ่นฝ้ายแอมฝ้ายไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่าลืมนะครับตัวช่วยยังมีนะครับใจเย็นๆครับคุณหมอดีกันแต่หรือว่าเราจะดีโอเขาละยังต้องบอกผมก่อนว่าจะตอบหรือใช้ตัวช่วยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าใช้ตัวช่วยเถอะนะใช้ตัวช่วยเถอะใช้ดีกว่าเราไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวช่วยค่ะใช้ตัวช่วยครับผมมี
ี2อันนะฮะอันนึงคือวิดีโอคอลและอีกอันนึงคือถามพี่กระป๋องพี่กระป๋องจะบอกมา2ชื่อถามไหมมีชื่อหนึ่งที่ถูกต้องชื่อหนึ่งไม่ใช่ถามเอาไว้ข้อแบบยากๆถามข้อสุดท้ายดีกว่าถามก่อนวิดีโอคอลค่ะเอาวิดีโอคอลแล้วตอนนี้ตัวช่วยตัวที่2ก็ได้อยู่ในมือของน้องแอนเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเขานะผมต้องบอกก่อนเอาละครับครับไม่ทราบว่าตัวช่วยตัวนี้คือใครครับเป็นพี่ทีมงานคนนึงนะคะใช่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมัตสึมุตัวค่ะมัตสึมุตัวมันคล้ายๆมัตสึมุตัวยังไงก็ไม่รู้ผมว่าดูโมตัวมัตสึโมตัวใช่ค่ะคุณตัวครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณตัวครับตอนนี้น้องๆอยู่ที่ดวงตาคู่ที่6พอ6แล้วเหรอ6ครับคุณตัวครับคุณตัวไม่คิดว่าน้องๆจะมาถึงดวงตาคู่ที่6เลยนะครับทำไมคิดว่าเราเสียไป2ตัวช่วยแล้วพี่ตัวคือความหวังความหวังของหมู่บ้านเอาละคุณตัวครับคุณมีเวลา1นาทีนะครับที่จะบอกน้องๆว่าความน่าจะเป็นของดวงตาคู่นี้น่าจะเป็นใครได้บ้างคุณตัวพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะ1นาทีนะครับคุณตัวโอ้โหทำไมเขาสวยขนาดนี้อ่ะสวยมากดูนี่ดาราญี่ปุ่นปะเนี่ยนี่เอ๊ะคุณตัวบอกดาราญี่ปุ่นอีกแล้วแต่หนูแอนคิดว่าเป็นพี่ปุ้ยฝ้า AF ใช่เออคุณแอนก็บอกว่าเหมือนนิชิโนะคานะแต่ว่าพี่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นไทยอยู่นะใช่ไหมความเป็นไทยอยู่นะพี่ว่าสตาร์ที่ดูสมบูรณ์มากใช่พี่ว่านิชิโนคณะไม่น่าจะแต่งหน้าเยอะขนาดนี้นะคุณตัวครับยังไม่ได้ยินชื่ออะไรจากคุณตัวเลยชื่อเดียวผ่านไป30วินาทีแล้วคุณตัวตอนนี้มีชื่อออกมาจากน้องๆถ้าตอบไม่ถูกหนูจะโยนตุ๊กแกใส่พี่ตัวแน่แล้วแอนเชื่อพี่ว่าเชื่อแอนแล้วกันนั่นแหละเป็นอะไรพี่ไม่ช่วยพี่เชื่อแอนเวลาหมดเรียบร้อยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วบ๊ายบายก่อนเลยครับบ๊ายบายขอบคุณครับคุณตัวสรุปว่าไม่รู้ว่าใครช่วยไม่ได้มาช่วยอ่ะไม่ได้มาช่วยอ่ะพี่ว่าตามแอนละกันมีคำพูดสุดท้ายที่ผมได้ยินนะครับผมพยายามจะสรุปให้ไม่ได้ยินชื่อใครเลยจากไม่ได้ยินชื่อใครเลยครับมีชื่อนักร้องญี่ปุ่นจากเหมือนของน้องเรมาเองแล้วก็มีของคุณปุ้ยฝ้ายอันนึงนอกนั้นไม่ได้ยินชื่ออื่นเลยงั้นเราปุ้ยเอาละครับตอบแล้วแหละเอาละทางเลือก2ทางตอนนี้ตอบเลยหรือจะใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายเลยไม่ค่ะต้องตอบเลยตอบเลยอ่ะคะตอบเลยตอบว่าดวงตาคู่นี้คือปุ้ยฝ้ายเอ็มค่ะตัวช่วยเมื่อกี้มันสื่อตัวมั่วอะไรนะเขาโทรมาคุยกันทำไมครับไม่ได้ใช้เลยตัวมั่วอะไรมั่วตัวอะไรไม่ได้ครับผมเอาละเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับสำหรับดวงตาคู่นี้ถ้าตอบถูกนะฮะถ้าเป็นคุณปุยฝ้ายเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 15,000 ทันทีมาดูกันเลยครับว่าใช่คุณปุยฝ้าย AF หรือไม่ใช่เอ่ยบอกว่าชื่อปุยฝ้าย AF เนี่ยเป็นชื่อแรกที่ผมได้ยินจากพวกเขาเลยนะครับออกมาจากน้องแอนดันไปพลาดใช้ตัวช่วยไม่รู้โดนใครหลอกไปนะครับตอนนี้เหลือตัวช่วยอีกตัวเดียวแล้วอยากรู้ไหมว่าดวงตาคู่ที่7นั้นคือใครอยากค่ะไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่7นั้นคือดวงตาของใครครับเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพอยากรู้ไหมว่าดวงตาคู่ที่7นั่นคือใครอยากค่ะมากค่ะ
ไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่7นั้นคือดวงตาของใครครับเขาชื่อแดเนียลและคิดว่าเขาเอกแฮร์รี่พอตเตอร์ครับครับผมเอาละขออนุญาตถามความเห็นนิดนึงผมจะดูว่าตอนนี้เสียงแตกหรือเปล่าเอามาจากทางรู้ก่อนบ้างทางพิมพ์คิดว่าน่าจะเป็นใครครับพระเอกแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแดเนียลแฮร์รี่พอตเตอร์ท้องเพชรนะคะแดเนียลค่ะแดเนียลเหมือนกันแดเนียลแดเนียลใครใครใครแล้วใครแล้วใครแล้วแต่เพื่อนเลยคนย่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาหลายสิบทีมากคนนี้เป็นคนแรกนะซอนย่าเป็นคนแรกที่หลังจากเปิดตาขึ้นมาแล้วซอนย่าบอกว่าไอ้นี่มันแดเนียลซอนย่าบอกแดเนียลเลยแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคุณว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่แว่นก็ไม่มีคุณว่าใช่เหรอเวลายิ้มเวลายิ้มตาเขาจะเป็นกล่องอันนี้แบบอย่างนี้เลยเหรอเนื้อเขามันจะมาปิดปิดตาเป็นกล่องอันนี้เหรออย่างนี้เหรออ๋อนี่เอกลักษณ์เขาใช่ค่ะคิ้วเขาด้วยคืออะไรนะคิ้วเขาแล้วก็สายตาของเขาแบบนี้เลยใช่เอาละมาต้องตอบแล้วนะมาจะตอบว่าดวงตาคู่นี้คือคู่ที่7คือแดเนียลและคริสตอบมาแล้วว่าเป็นแดเนียลและคริสนะครับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองมาเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่านะฮะใช่แน่นอนค่ะและนี่คือดวงตาคู่ที่7ของเราใช่แดเนียลแรดคลิฟหรือไม่ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นเดินพรมแดงเนาะเดินพรมแดงไม่น่าจะอยู่ในหนังเรื่องไหนเลยจะเป็นการเดินพรมแดงมากกว่าโอ้โห13คนเชิญเรียงหน้ากันด้านด้านนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครึ่งชั่วโมงพอดีเลยได้ไปพี่จอนครับฮะเดี๋ยวก่อนครับรอผมด้วยสิครับเอาอย่าไปรอเขาเราลาคนดูเลยสวัสดีครับพรุ่งนี้ 5:30 น. กลับมาพบกันใหม่